ที่ชีวิตปัจจุบันพี่เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ต้องนั่งบนนี้ก็รู้สึกสบายดีฮะที่ไม่ต้องเดินนะครับแล้วก็พี่พูดซะจนจริงๆก็ถามว่าเป็นยังไงนะครับก็แน่นะครับความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงแน่กับชีวิตทุกคนที่ไม่เคยคาดคิดนะไปไหว้พระทำบุญที่ไหนก็ไม่เคยขอว่าต้องนั่งวีลแชร์สบายๆแบบนี้นะครับที่บอกว่าสบายเนี่ยมันก็สบายในแง่ตอนไม่ขึ้นไหวไปไหนแต่พอนึกจะไปนู่นไปนี่ไปตึกนู้นตึกนี้ก็มีปัญหาขึ้นทันทีหรือแม้แต่ไปเข้าห้องน้ำห้องท่าไปขึ้นรถเมล์ก็ขึ้นไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นก็ถามว่าเปลี่ยนแปลงขนาดไหนก็เปลี่ยนแปลงมากเลยฟ้ากับเหวเลยนะครับแต่เราก็ต้องปรับตัวปรับใจแล้วก็อยู่กับมันต่อไปให้ได้แต่หนูอยากถามอ่ะอีวินาทีแรกที่คนจับพี่นั่งลงไปบนล้อแล้วก็บอกว่าชีวิตนี้ต้องมีล้อเป็นเพื่อนไปไหนต้องไปด้วยกันเหมือนอวัยวะของเราจนวันตายความรู้สึกของพี่ accept ไหมผมก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกแบบมันรุนแรงอะนะครับคือผมเนี่ยลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าที่พูดเนี่ยคือแม่ตัวเองบอกว่าจะซื้อรถเข็นนะแม่ถ้าจะเดินไม่ค่อยได้แล้วไปไหนมาในลำบากไม่เอาจะไม่นั่งน้ำหูน้ำตาจะไหลคือเกิดความรู้สึกว่ารับไม่ได้แต่พี่ต้องนั่งทั้งที่พี่ยังเป็นหนุ่มอายุยังน้อยงานการกำลังเจริญรุ่งเรืองไม่มีใครเขาคิดหรอกเสี้ยววินาทีเดียวนั่งอย่างนี้ครับก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นี้แม้แต่วันนี้เนี่ยผมก็ยังคิดว่าวันหนึ่งก็อาจจะลุกขึ้นยืนก็ได้หรือยังยืนไม่ได้ด้วยขาหรือเท้าของตัวเองนะครับตอนนี้ผมก็มีรถยืนได้แล้วรถที่ปรับยืนเนี้ยอะไรเงี้ยกดสวิตช์ปุ๊บก็ทำให้เรารู้สึกก็เป็นคนปกติขึ้นมาอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยแม้ว่ายังไม่ถึงขนาดก้าวขาเดินพี่กฤษณะคะขอประทานโทษถามแบบชาวบ้านนะคะครับขี้เยี่ยวลำบากไหมคะพี่ก็ลำบากไหมมันก็ปรับไปตามสภาพคือลำบากเนี่ยพูดตรงๆมันลำบากในแง่การไปหาห้องน้ำที่ประตูกว้างรถมันเข้าไม่ได้ห้องน้ำที่เข็นเข้าไปได้มากกว่าคือในการเข็นเข้าไปก็เจอโถแล้วจะกลับรถยังไงอ่ะถูกต้องอันนี้คือความลำบากของคนที่นั่งวีลแชร์ทั่วโลกมันไม่ใช่ลำบากในการอย่างอื่นนะครับลำบากในแง่ที่ว่าจะหาห้องหรือสถานที่ที่จะให้เขาเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้ก็คือที่เมืองนอกก็ทำหรือที่ญี่ปุ่นที่ผมชอบมากเขาเนี่ยนะฮะเขาใช้ว่า family restroom ก็คือห้องน้ำหรือห้องสุขาสำหรับทุกคนในครอบครัวไม่เฉพาะคนเจ็บคนป่วยคนท้องเด็กเล็กผู้พิการผู้สูงอายุก็ใช้ได้เสมอเหมือนกันแต่เขาไม่ได้เขียนว่าห้องน้ำสำหรับคนพิการใช่ใช่เขาใช้คำว่า family ใช่ใช่ส่วนใหญ่ตอนนี้หลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยโดยเฉพาะประเทศที่ดังๆอะไรทั้งหลายรวมถึงประเทศไทยนะเริ่มใช้คำนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับจะพยายามหลีกเลี่ยงคำว่าคนพิการหรือจะเป็นเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่แบบเนี่ยก็อยากจะถามพี่กฤษณะหน่อยไอ้คำว่าคนพิการเนี่ยพี่มีความรู้สึกยังไงบ้างส่วนตัวผมก็พูดตรงๆผมก็ไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยดีไม่มีใครชอบเลยเรามีคำอื่นไหมพี่ผมก็พยายามคิดนะครับแต่ผมเนี่ยจะเรียกตัวผมเองกับเพื่อนๆที่นั่งวีลแชร์ด้วยกันเนี่ยอย่างเรามีชมรมขึ้นมาชมรมหนึ่งนะชมรมมนุษย์ล้อนานาชาติอย่างเงี้ยโอเคนะแล้วก็เลยเลี่ยงคำว่าคนพิการเพราะอะไรครับเมื่อสมัยก่อนที่ผมยังปกติเนี่ยเวลาเห็นคนพิการเนี่ยผมก็จะนึกถึง1ลอตเตอรี่ขายหวย2ขอทาน3การสงเคราะห์บริจาคทาน4การถูกเก็บเงียบอยู่ที่บ้านหรือในสถานสงเคราะห์ซึ่งมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่มันแย่มากพอพิการหน่อยก็เอาไว้บ้านไม่ต้องไปไหนเลยประมาณนั้นน่ะผมก็เลยรู้สึกเป็นลบกับคำนี้เป็นอย่างยิ่งเลยก็เลยไม่ชอบเรียกคนอื่นแล้วไม่อยากให้ใครเรียกเราอย่างนั้นด้วยพี่ตอนนี้พี่กฤษณะไปไหนมาไหนพี่ขับรถยนต์เองไหมก็ถ้าไปส่วนตัวผมขับเองนี่ตอนนี้รถขาใช้ได้หรอคะเหยียบคันลงคันเร่งยังไงคะก็นี่ไงฮะผมก็ใช้เทคโนโลยีอยู่นี่คนไทยใช่เขามีแฮนด์คอนโทรลเหมือนกับโทรศัพท์ก็มีแฮนด์ฟรีใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใช้มือก็ใช้มือใช้มืออย่างเดียวนะฮะเบรกก็มือใช่ฮะหลายคนมานั่งกับผมนี่กลัวนะฮะเฮ้ยขับได้นี่จะปลอดภัยหรือเปล่าบอกก็ผมต้องไปรับส่งลูกทุกวันน่ะลูกเล็กเนี่ยผมต้องขับไปบางทีลูกแบบป๊าสปีดโลดสปีดโลดลูกก็ยังขนาดนี้กับพ่อนะพี่กฤษณะหนูถามอะไรหน่อยอย่างได้ป่ะครับคือก็ตัวเองก็เป็นคนเคยผ่านเมืองนอกเมืองนามีสตังค์เคยไปเมืองนอกครับแล้วก็มีเพื่อนฝูงที่เขามีลูกแบบไม่ครบสุขภาพไม่ดีอะไรเงี้ยครับต่างชาติเขาให้เงินแม่ให้เงินลูกดูแลอย่างดีฉันเห็นอีเมืองไทยทิ้งขว้างขอประทานโทษนะคะอีพวกพิการเกิดมาโอ้ยยังกระหมูยังกระหมาไม่เห็นเขาให้เงินอะไรสงเคราะห์คนพิการเลยพี่กฤษณะเมืองไทยทำไมเรายังมีอะไรด้อยกว่าคนอื่นก็อันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงอาจารย์ครับที่จริงแล้วว่าจะไม่มีอะไรให้เลยนี่ก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้น 100% ก็มีแต่มันน้อยมากเช่นเบี้ยยังชีพผู้พิการเนี่ยให้กี่บาทเดือนนึงเท่าไหร่อ่ะ500อย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะ500ทำอะไรได้กับอี500ก็
ก็ยังดีกว่าไม่มีนะจ๊ะขึ้นแท็กซี่ลงทางด่วนก็หมดไปแล้วแค่ E500 เนี่ยปัญหาคืออย่างเมืองนอกที่อาจารย์พูดเนี่ยถูกมากเลยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเอาว่าประเทศที่เขาเจริญแล้วนะฮะพัฒนาแล้วทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาจะมีสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะคนสูงอายุกับผู้พิการจนกระทั่งไปหลายประเทศหรือบางประเทศเนี่ยไปเห็นแล้วไปดูเขาแล้วเนี่ยเราอยากจะโทษนะอยากจะแก่ครับหรือพิการบ้างเลยเพราะมันดูแลดีมากตัวฉันก็ชวนได้ละอาจารย์ยังนะเพื่อนผมคนนึงอยู่ที่เยอรมนีก็สนิทกันมากกับแฟรงเฟิร์ตนะฮะชื่อคุณเย็นเนี่ยก็เขาก็นั่งวีลแชร์เมื่อก่อนก็คนปกติเหมือนผมเลยนะมาพิการในเมืองไทยโดนรถชนคนเมาชนเขาก็เลยเขาปรับตัวปรับใจอยู่บนวีลแชร์ได้แล้วผมก็เขาก็ชวนผมไปเที่ยวบ้านเขาที่แฟรงเฟิร์ตเยอรมนีผมก็ได้ไปเห็นหนึ่งเรื่องการดูแลจากภาครัฐจากรัฐบาลเขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถเบิกได้รัฐจ่ายให้เต็มที่ตั้งแต่วีลแชร์และวีลแชร์ไม่ใช่แบบกระโปรงนะครับวีลแชร์คุณภาพสูงวีลแชร์ที่จะเป็นความมั่นอกมั่นใจมั่นคงและภาคภูมิใจว่าเฮ้ยเรานั่งวีลแชร์ก็ไม่ได้ตาคนอื่นนี่เราก็ยังสามารถภาคภูมิใจทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวอย่างเงี้ยฮะเบี้ยยังชีพเขาเนี่ยโอ้โหล่อนึงเดือนนึง35,000-60,000น่ะบาทนะแปลเป็นไทยเงี้ยซึ่งมันห่างกับเรามากเราก็ได้แต่มองว่าเออประเทศเรายังต้องพึ่งพาเศรษฐกิจที่มันก้าวหน้ามากกว่านี้ฝันนี่อาจจะไกลเกินไปแต่หวังเนี่ยเราต้องเชื่อในทำได้หวังเนี่ยคือว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนกลุ่มนี้คืออย่างที่บอกค่ะเรียกว่าตอนนี้อนุรวมเรียกว่าผู้พิการไปก่อนเพื่อเข้าใจโดยรวมก่อนนะครับหรือรวมถึงตำรวจทหารผ่านศึกที่เราจะต้องช่วยกันดูแลช่วยเหลือเขาในภาคปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเป็นภาคคำพูดมากไปหน่อยแต่ภาคปฏิบัติเนี่ยยังน้อยมากกว่าคำพูดนี่เป็นต้นใช่ครับอย่างนึงที่เราช่วยกันทำได้เลยเนี่ยคือเรื่องนี้นะฮะการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของเขาในเบื้องต้นก่อนเช่นที่ผมทำตอนนี้นะครับอาจารย์ครับผมเนี่ยก็มาทำกิจกรรมโครงการรณรงค์อารยสถาปัตย์คือรณรงค์ให้เมืองไทยทุกตึกทุกอาคารทุกสถานที่สาธารณะและรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั่วประเทศไทย77จังหวัดเนี่ยได้จัดปรับปรุงสถานที่ให้มีการออกแบบที่เป็นสากลเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมสะดวกปลอดภัยเรียกว่าหลักการออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรมผมก็มาแปลความไม่อยากเรียกภาษาฝรั่งว่า universal design มันก็เรียกยากออกเสียงยากก็เลยแปลความว่าอารยสถาปัตย์นี่นะอาจารย์แบบนี้ใช่ไหมคะนี่นะฮะก็วันนี้พอดีผมเลยรู้มาพบอาจารย์ยิ่งศักดิ์ผมก็เลยนี่ขอมอบให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยความเคารพนับถือและศรัทธาเคารพนับถือและศรัทธาในฝีมือและการต่อสู้ของอาจารย์อันนี้แหละการจ้ะนะฮะก็นี่วางขายใช่ไหมหรือแจกฟรีล่าสุดเนี่ยผมก็แจกฟรีบางอาจารย์ฮะแต่พวกที่วางขายเนี่ยค่ะค่ะก็คือผมเนี่ยก็นั่งเขียนเองเลยนะครับทุกตัวอักษรจ้ะแล้วก็ถ่ายภาพเองครึ่งหนึ่งนะครับเพราะงี้ก็ถ่ายตัวเองได้ถ่ายนี่เองก็เพื่อจะบอกเล่าเรื่องราวในการเดินทางไปทั่วประเทศแล้วก็หลายประเทศในทั่วโลกนะครับว่าเขามีการจัดทำสภาพแวดล้อมที่ไม่พิการอย่างไรกันบ้างอาจารย์ครับที่เมื่อกี้อาจารย์พูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากคำว่าคนพิการความพิการเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะผมว่าไม่ถูกต้องเพราะเพื่อนของฉันยังบอกเลยว่าการอีรถไฟฟ้าในกรุงเทพเนี่ยมีที่สำหรับคนพิการเข็นล้อได้ยังไม่ครบเลยนี่นะครับอาจารย์ครับคำว่าที่จริงเนี่ยคนพิการไม่มีความพิการก็ไม่มีแต่ที่มีและเรียกกันอยู่เนี่ยมันปัญหาใหญ่ต้นตอเลยนะครับอาจารย์ฮะต้นตอเนี่ยมาจากสภาพแวดล้อมที่พิการคือสภาพแวดล้อมที่ตึกอาคารมีแต่บันไดไม่มีทางลาดสำหรับอีพวกมีขาเท่านั้นถูกต้องครับอาจารย์ครับห้องนั้นก็แคบๆเหมือนตามห้างอย่างเดียวเราก็เลยประกาศเราได้จัดงานคิกออฟประเทศไทยไปแล้วนะครับเอาตัวเลขสหประชาชาตินะอาจารย์องค์การในโลกเนี่ยเขาบอกว่า 10% ของประชากร 10% อาเซียนก็10ชาติรวมไทยเนี่ยก็600ล้านคนโดยประมาณก็60ล้านคนพูดตายที่ต้องนั่งบนวีลแชร์คืออาจจะไม่นั่งทั้งหมดคือบางคนอาจจะตาบอดหรือว่านิ้วอะไรเงี้ยหรือแขนอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะแต่เรื่องรวมแต่สิ่งที่หนูเป็นกังวลที่สุดก็คืออะไรรู้ไหมอย่างพี่อย่างเงี้ยพอมีสตังค์ซื้อวีลชงวีลแชร์และไอ้ที่มันเดินไม่ได้จมขี้จมเยี่ยวไม่มีแม้กระทั่งวีลแชร์จะไปไหนนั่นน่ะใครจะไปสงเคราะห์อีกเท่าไหร่ล่ะคือที่จริงทางภาครัฐเขาก็มีนะอาจารย์อย่างกระทรวงการพัฒนาสังคมแล้วก็นั่งได้ไหมแม่พอนั่งเสร็จล้อไปทางคนไปทางสองเกตไปตกตายอยู่ข้างทางแล้วไปอีรถบ้านนั่นน่ะแต่ปัญหามันไม่ขนาดนั้นอาจารย์ฮะอาจารย์ไปนั่งที่ไหนผ่านไม่ฉันไม่ฉันกลัวไอ้คำว่าของฟรีของฟรีมันไม่มีคุณภาพสงสารคนพิการนั่งเสร็จล้อแยกไปสองทางอย่างเงี้ยพี่หนูสงสารตอนนี้คิดจะตั้งโรงงานวีลแชร์เหมือนกันบริจาคถูกต้อง
ผมเนี่ยด้วยความที่ออกสื่อออกรายการมีข่าวทำข่าวเนี่ยหนูจะได้ซื้อคนโทรมาผมนี่นะหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานตามที่ต่างๆเนี่ยบอกเฮ้ยคุณกฤษณะพี่กฤษณะน้องกฤษณะพอจะมีวีแชร์ไม่ช้าสักคันไหมบังเอิญแม่ป่วยบังเอิญลูกประสบอุบัติเหตุขับมอเตอร์ไซค์ไปคว่ำจ้ะนั่งวีแชร์หรือแม้แต่คนพิการรถมันสภาพทรุดโทรมมากใช้ไม่ได้แล้วจะขอวีแชร์ได้ไหมใช่ครับคนเขาไม่มีตังค์จริงๆสงสารตอนนี้หน้าที่ผมเนี่ยก็เลยต้องไปตีซีกับเจ้าของโรงงานก่อนเพราะเรายังไม่มีโรงงานจ้ะเท่าแกครับเท่าแกทำวีแชร์ครับจ้ะเราก็ได้เพราะนั่นอย่างเงี้ยเท่าแกมีวีแชร์ที่มันไม่ใช่แล้วหรือว่ามือสองอะไรก็ได้ครับค่ะเท่าแกบริจาคได้กุศลแล้วก็ช่วยสังคมก็ใช้อย่างเงี้ยฮะแต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองได้ทั้งหมดดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม Subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Max ด้วยกดเลยครับกดสิเร็วกด